บวมมาประมาณครับครับสวัสดีครับวันนี้มาดูลูกกบโอ้กบลูกตัวละบาทครับเนี่ยครับเป็นธุรกิจที่ขายในการเกษตรบ้านเราแต่ว่าขายลูกออสลูกกบลูกฮวกบ้านเราสวัสดีครับพี่ดิษครับครับผมเพียงได้เฮ็ดธุรกิจเลี้ยงกบเลี้ยงลูกออสครับที่เราขายดีไหมหรือว่ายังไงก็พอได้กินพอได้ใช้ไปให้ครับเลี้ยงมาจากเดือนจากปีแล้วครับนี่ปีกว่าแล้วล่ะโอ้เพิ่งหัดทำแต่ว่าประสบการณ์การหัดทำนี่โอ้ผมมาเมื่ออาชีพแล้วครับก็พบไปได้เดินชมด้วยกันครับนี่ครับอันนี้ลูกตัวละตัวละบาทอันนี้โอ้ได้จากเดือนแล้วครับนี่ประมาณเดือนกับ10มื้อนี่โอ้นี่เดือนกับ10วันโอ้บอนี่ขนาดเท่าไหร่ครับบออันนี้บอครับ3ฟุต8ลึกเท่าไหร่ครับลึกประมาณ15เซนโอ้ลึกแล้วก็มีแผ่นพลาสติกรองด้วยมีโอ้นี่ครับต่างกันกับสูตรแต่ละสูตรนี่ไม่เหมือนกันครับพลาสติกแล้วก็มีร่องมีท่อระบายน้ำพร้อมเรียบร้อยโอ้นี่ครับเปลี่ยนน้ำก็ได้เปลี่ยนน้ำได้ด้วยตัวนี้คือเป็นเทคนิคของแต่ละคนครับเวลาเขาไปขายเขากระตักเอาเล่นป่ะครับเนี่ยเขามาเอากระสอนไปก็นับตัวให้เขาเลยส่วนมากเขาจะเอาไปขายเอาไปเลี้ยงครับเอาไปเลี้ยงอ๋อเป็นพันยังครับเนี่ยพันเหลืองทองอ๋อพันสีทองสีเหลืองทองเนาะเหลืองทองโอ้เดือนกว่าก็คือตัวละบาทแล้วมดนี่ประมาณจักตัวครับหัวดำๆแม่นเบิดเนี่ยประมาณ4,000ถึง5,000ตัวนี่โอ้ถ้าบ่อนี้นี่แม่พันพ่อพันประมาณเท่าไรครับนี่จากตัวที่เอาลงมาที่มันเหลือออกจากตัวนั้นแม่พัน60ตัวแต่มันขายไปแล้วทุ่มที่มันเป็นตีนมันโป้งขาเขาก็เอามาเก็บไว้ต่างหากเขาแยกออกนะครับแยกออกถ้ามันเลยไปมันเราสิโป้งตีนแม่นบ่โป้งตีนหน้าเขาก็เอามาไว้พัดเอามาไว้เรื่อยๆนะประมาณ 5-6,000 ตัวโอ้เป็นพ่อพันบ่อนี่ก็น้ำถือว่าโอเคนะครับน้ำสะอาดเวลาเขาตักเขาก็แนวสอนเอาปะครับสอนเอาเลยละสอนโอ้แต่บ่อแล้วบ่อนี่นะครับเนี่ยจักมือนี่ครับเนี่ยตัวดำๆนี่ครับแมนบัดนี่บ่อนี้เพิ่งชมที่คืนเมื่อวานนี้มาเกิดเป็นคืน1คืนกับ1วันนี่แล้วนี่อ๋อดำๆเล็กๆนั่นน่ะคืนประมาณใช่จักตัวครับนี่ได้ลายปานนี้60ตัว60แม่60แม่ถึงคู่ก็ตัวคู่มันก็ต้อง100กว่าโอ้ตัวผู้ก็ต้องร้อยกว่าเออ60นี่ตัวผู้ก็ต้องประมาณบ่ต่ํา80นะ80ถึง100นะครับตัวดําๆก็วันนึงเนาะนี่ครับวันแต่ว่าผมสังเกตบ่อแล้วเนี่ยบ่อสะอาดครับแล้วก็มันเป็นแผ่นสีขาวเนาะครับนี่คือวิธีการแบบที่เราประยุกต์มาเนาะจากหลายๆคนมาครับเรียนรู้หลายๆคนเนาะไปเบิ่งเขามาแน่แล้วมาดัดแปลงแน่ก็มีก็เลยเห็นเนาะตัวนี้เป็นบ่อผสมเออเนี่ยครับเห็นตัวดําๆเล็กๆนี่ครับเห็นมั้ยครับโอ้ครับๆถ้าหมดนี่มันผมว่ามันหลายแสนตัวได้นี่เนาะหลายตัวแล้วปกติเราเข้าขายลูกหวกโลเท่าไหร่ปกติมันก็โลละ200ครับ200ถ้าลูกหวกลูกหวกลูกถ้าตัวนั้นก็ตัวละบาทเนาะครับเข้าไปเบิ่งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เดินมาผมไปเบิ่งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นี่ครับธุรกิจแบบบ้านๆเราแต่ว่าทำรายได้ดีครับนี่เป็นเพิ่งทำได้ปีกว่าๆเนาะมึงลูกหัวกูเลยเอ้าง่ายไปต้องกันแล้วบ่อขาวนะครับที่หาบ่อนั่นดิบ่อพวกเอาไปเบิ่งกันก็ได้บ่อลูกหัวตุ่มนั้นแล้วได้ประมาณ16วันนี้เลยอ๋อตัวนี้16มื้ออืออ๋อเนี่ยครับถ้าเป็นพลาสติกขาวมันจะมองเห็น16มื้อนี่อ๋อมัดบ่อเลย16มื้อเวลาตาขายเฮาใส่เอาอีหยังสอดเอาเอาตะไคร้แล้วอวนแล้วมาลากกันเลยเออนี่ครับเป็นความสะอาดดีมากเลยครับสีบอพวกนี้สีคัดจะบ่อพวกนี้เอาเส้นสามมาคัดพวกนี้ไปไว้นั้นรอขายชุมนั้นพวกนี้จะเป็นเบอร์น้อยครับตัวนี้เนี่ยจะคัดเป็นเบอร์คัดเอาเบอร์นี้ไปไว้ฮั้นไว้ถ้าขายแล้วก็มานี่มันก็จะเป็นบ่อขายบ่อขายนี่อันนี้15วันบ่ครับครับอันยังเบิ่งกันเป็นเจ้าเงาทั้งนั้นโอ้เลี้ยวเห็นเลยครับเห็นบางคนแรงก็ดูสุดยอดครับเนี่ยเป็นลูกหวกอันนี้ประมาณจักมือครับ15มื้อขายได้แล้วเป็นบ่อนี่ขายได้แล้วใส่เบ็ดใส่เบ็ดซุ่มใส่เบ็ดก็มาขายซื้อเอานี่
ใส่ถุงไว้ขายได้แล้วที่ตั้งนี่อยู่ใส่ครับนี่บ้านมาเอาที่มาสื่อสมมุติคนที่มาสื่อเข้าน้ำเฮานี่เลยโค้งว่าอันหัวผู้เสียตรงเข้ามาทางมะกุเผาก็คือวาริชภูมิบางสำหมอเนาะทางโค้งน่ะเนาะโค้งผู้เสียนี่ครับใครสนใจมาซื้อเนี่ยเพิ่นขายที่5มื้อที่5มื้ออีก3วันนี่เฮาก็3มื้อเฮาก็แยกร่องซุมนี้มาไว้นี่อีกอ๋อมันก็จะมีวิธีการทำความสะอาดเลยครับเป็นจังได๋ปล่อยน้ำอ๋อปล่อยตรงนั้นตรงท่อนั้นท่อระบายปล่อยนี่แห้งหมดอ๋อแห้งหมดแล้วเราจะกวาดได้ไหมเรากับใช้ไม้ตัดตัดทางมะพร้าวนี่แหละกวาดแล้ววันนี้แปรงหูวันนี้แปรงคัดห้องน้ําพอเรียนได้นะแปรงดําเลยนะหูหูให้มันสะอาดแบบนี้มันก็จะสะอาดเป็นแบบนี้เลยนี่ครับเนี่ยเห็นมั้ยครับเราทําหน้ามันบ่สะอาดมันสิเป็นเชื้อโรคกับหน้ามันสิเกิดแสดงว่าพี่นี่เรียนรู้จากหลายๆเจ้าครับประยุกต์ไปเบิ่งของเขามาของเขาเจ้าได้ห้องกันถุงจริงสิบ่มีคือกันต้นตำรับที่ไปเอามาหั่นกับเฮ็ดแบบเดียวกันแล้วไปดูแม่พันธุ์ครับแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ที่เพิ่นก็เหลืออีกหลายยกนี่นะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนาะยังหลายสมมาตั้งแต่เมษาเนาะนี่ครับเป็นทำเป็นธุรกิจในครัวเรือนแต่ว่าทำรายได้เมื่อละเท่าไหร่กล่าวว่าปกติแต่ปกติขายได้ก็ถ้าถึงเวลามันออกก็ได้อยู่หมื่นละพันนั่นแหละแต่บ่หลายมื้อนะครับบางที่แม่ค้าก็มาเอาอยู่ครับเพื่อละข้าว30โลนะไปดูมาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กับเพิ่นครับที่เพิ่นทำมาปีกว่าแต่ว่าประสบการณ์นี่ถือว่าโอเคแล้วเป็นมืออาชีพอ๋อนี่บ่ได้ล้างมื้อนี้ปกติต้องล้างทุกมื้ออันนี้คือพ่อพันธุ์นะอ๋อนี่พ่อพันธุ์โอ้เหลืองเลยพันธุ์สีทองเนาะพันธุ์สีทองพ่อพันธุ์ไลท์พ่อพันธุ์สีทออืมนี่ครับอันนี้ก็ใช่บัดนี้ไปเบิ่งแม่พันธุ์นี่แม่พันธุ์นี่มี6ท่ออันนี้6ท่อบัดนี้บางคนเขาอยากรู้ว่าตัวผู้ตัวเมียเรามีวิธีการสังเกตจังได๋ตัวผู้ตกท่าตัวผู้พันธุ์สีเหลืองทองนี่มันสิเบิ่งง่ายตัวผู้มันจะเหลืองอ๋อสีเหลืองแล้วก็ถ้าเบิ่งบ่เป็นก็คือเบิ่งตัวนี้เบิ่งให้ดูเบิ่งตัวนี้ข้างมันบ่เบิ่งข้างเอาให้เบิ่งแน่ขอบคุณได้หลายกบนี่เหลืองพร้อมแล้วก็สิมีถุงลมนี่ๆถุงลมเวลาจับนี่มันสิพองขึ้นตรงนี้ครับตัวเหลืองโอ้เหลืองมากเลยเนาะตัวผู้ตัวเมียเด็ดครับตัวเมียมันสิขาวน้องตัวเมียจะออกขาวๆทางขาวเบิ่ดนี่มันจะบ่มีขาวเบิ่ดเลยจะบ่มีตัวเมียมันจะขาวขาวๆอย่างงี้โอ้อันนี้คือได้เราขายกิโลป่ะครับครับนี่มันคัดเหลือออกมาจากบ่อน้อยนั้นครับก็เลยมาไว้นี่มันใหญ่เกินใหญ่เกินขายก็เลยมาขายเป็นกิโลพวกนี้สิตกอยู่กิโลละ150บาทครับขายถือว่าแต่มันก็ขายจักหมดแล้วนะมันบ่หลายก็โอเคเนาะเป็นธุรกิจที่ชอบนะแต่เป็นคนชอบชื่นชอบได้เนาะจังเล่นได้นะมักอย่างเฮ็ดได้มีวิธีการมีแนะนำใครเกษตรกรเขาอยากทำแนะนำแนวเป็นยังไงถ้ามีเวลาก็ยินดีเพราะว่ามันก็ช่วยเสริมเฮาหลายๆอย่างครับช่วยเสริมรายได้แน่จังเล็กน้อยเวลาว่างทั้งเรื่องก็มาเย็ดก็ได้ถ้ามีเวลาอีกจริงๆจังเย็ดน้ำมันก็ได้อยู่พอได้แต่ว่าเราทำเป็นเสริมเติมก็ได้เราทำนาด้วยทำนาทำสวนเลยรับช่วงเรียนไปก็มีเวลาไปได้คุ้มมองเราก็ทำดูแลแค่ช่วงตอนเช้าตอนเย็นเช้าก็เย็นกับคนมาอยากได้กับคนมาอยากซื้อต้องบ่ได้หนีเจ้าที่นะเวลาเฮามีต้องคือเฮาบ่อยู่ก็ต้องมีอายุจังซี่นะคนที่เข้ามาอยู่ตลอดนะก็คือมีคนมาเราก็ซื้อได้เลยภรรยาก็ดูแลช่วยกันได้เป็นอาชีพแล้วนอกเหนือจากทำกบแล้วทำอย่างอื่นไหมครับคุณพี่ก็ทำนาเลี้ยงรถรับช่วงนักเรียนทุกมื้อเห็นไหมครับหยุดเสาร์อาทิตย์อันนี้ก็เป็นอาชีพที่เราชอบเนาะอีกประเด็นนึงก็คือการเลี้ยงกบก็เป็นพันธุ์สีทองใจมากนำมันจังเฮ็ดได้ใจมากๆนี่บ่ได้เลยเนาะโอ้ล้างบ่อแต่เราบ่อ3มื้อเพิ่นมื้อนึงนึก3บ่อเมื่อยอยู่เด้อแต่รายได้ก็เฉลี่ยแล้วก็วันละพันเนาะแต่ก็พอได้อยู่วันละพันโอ้สุดยอดถ้าเราสมมาแล้วครับพร้อมที่ขายนี่ก็คือเรานับเลยวันละพันน่ะได้แน่นอนครับจนกว่ามันสิหมดแล้ววิธีการตอนเฮาสิผสมตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์น่ะเฮารู้ได้จังได๋ว่าเฮาสิผสมพันธุ์
เราบ่ต้องรู้ได้เพราะว่าหน้าของมันอยู่แล้วนานี่นะคือเอาลงมันสมเลยเดือนพฤษภาเดือนเมษายนมันสมเลยมิถุนาเนี่ยมันฝนหน้าฝนมันสมเลยแล้วตามธรรมชาติแต่เราสมบ่อนึงแล้วครับอีก20วันหรือ25วันเราก็สมได้อีกกบนะอ๋อนี่ก็คือเราก็ช่วงนี้เป็นช่วงกบผสมพันธุ์ช่วงของมันอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนสูตรมาเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับนี่แหละวิธีการเนาะเอาขอบคุณมากครับคุณพี่อีกครั้งนึงขอบคุณครับวันนี้ก็มาเนี่ยครับมาดูการเลี้ยงกบพันธุ์สีทองมีลูกออสจำหน่ายด้วยที่ใครสนใจก็ทักมานะครับอยู่ที่บ้านทางโค้งบ้านผู้แฉเนาะเนี่ยถามรถเจ้าชื่อว่าจังไหนก่อนฮะชื่อดีชื่อดีดีดขายกบลูกออสนะมาเลยครับนี่ครับขอบคุณอีกครั้งนึงครับครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องสร้างรายได้มาสิ้นสุดครับการเลี้ยงกบเพื่อทำในธุรกิจที่เป็นในครอบครัวในครัวเรือนนะครับอยู่ได้ครับอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับ